สวัสดีครับผมเปลวนะครับจาก Channel เทพบุญนำสตูดิโอนะครับผมพอดีตื่นเช้ามานะครับแล้วก็ขับรถไปซื้อของแต่เช้าเลยก็นึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเมื่อคลิปที่แล้วที่ผมทำข่าวเกี่ยวกับการเล่าเรื่องงานเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ที่จะมาถึงไม่กี่วันนี้ใช่ไหมครับในงาน Apple Special Event วันที่10กันยายนนี้เนี่ยผมก็นึกได้ว่าเฮ้ยมันมีบางเรื่องที่ก็ค่อนข้างสำคัญนะที่ผมไม่ได้พูดถึงก็ขออภัยด้วยแต่ก็จะมาเล่าให้ในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะแต่โอ้โหตอนนี้ผมขับรถไปเนี่ยที่ภูเก็ตนะครับฝนตกโคตรหนักเลยนะครับผมโอ้โหแบบต้องขับแบบใจเย็นมากๆเลยนะครับผมยังไงใครที่อยู่ภูเก็ตหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่เจอฝนตกพายุหนักอย่างนี้เนี่ยก็ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับผมอ่ะมาคุยข่าวกันก็คือผมพลาดไปในแง่ของการที่ไม่ได้บอกว่าจะมีอะไรเปิดตัวด้วยนะครับในวันที่10กันยายนนะครับแน่นอนว่ามันไม่ใช่ iPhone อย่างเดียวนะครับเท่าที่ทราบนะ1แหละ iPad Pro รุ่นปี2019จะออกมาแล้วนะครับแต่สิ่งที่ค่อนข้างเป็นข่าวลือที่แบบความน่าเชื่อถือผมว่าให้50 50อ่ะคือ iPad Pro รุ่นใหม่นะครับจะมาพร้อมกับกล้องหลังถึง3ตัวเลยนะครับและเป็นโมดูลกล้องรูปแบบเดียวกับ iPhone ที่กำลังจะเปิดตัวเช่นเดียวกันนะครับเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมก้อนๆดำๆอยู่ที่มุมบนซ้ายนะครับกล้องหลัง3ตัวเลยนะคือ Samsung เพิ่งปล่อยแท็บ S6 มาใช่ไหมเป็นแท็บเล็ตไฮเอนด์ของ Samsung มี2กล้องก็แบบเฮ้ยก็ว้าวแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดี Apple จะแก้เกมปล่อยแบบกล้องที่เป็นกล้องหลัง3ตัวมาให้กับ iPad Pro เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมากแล้วผมเชื่อว่าด้วยความที่โมดูลกล้องมันค่อนข้างใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมเป็นก้อนเป็นบล็อกอย่างนั้นน่ะมันจะต้องมีประสิทธิภาพในการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอพอสมควรเลยนะครับค่อนข้างที่จะเรียกว่ากึ่งเอามาทำจริงจังได้เลยนะครับคือไม่ต้องยกมือถือมาถ่ายอ่ะนึกออกไหมก็คือคุณสามารถใช้แท็บเล็ตถ่ายนะตอนนั้นได้เลยถ้าคุณต้องการคุณภาพวิดีโอหรือต้องการคุณภาพภาพในระดับมือถือนะครับแต่ในแง่นึงก็คิดว่าคงไม่ขนาดนั้นมั้งนะครับนะถ้ามาจริงบอกเลยว่า iPad Pro ปีนี้ก็จะขายดีขึ้นไปอีกนะครับผมว่าแฟนๆหลายคนก็น่าจะยิ่งชอบเข้าไปอีกนะครับขออย่างเดียวขอให้ใช้ Apple Pencil เวอร์ชั่น2ร่วมได้ด้วยเหมือนเดิมนะครับนะไม่ต้องออกตัว3มาก่อนก็ได้เนาะโอเคอีกข่าวนึงก็คือว่าในวันเปิดตัวจะมีการเปิดตัว Apple Watch นะครับที่เป็นวัสดุใหม่ก็คือเป็นเซรามิกนะครับกับอีกตัวนึงที่เป็นวัสดุแบบไทเทเนียมนะครับก็แน่นอนว่ามันจะได้ความหรูหราแล้วก็ในบางแล้วก็ในแง่นึงก็ได้ความแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามาจริงก็จะค่อนข้างมีราคาสูงแน่นอนจะไม่ใช่ประมาณ 14,500 แล้วก็คงคิดว่าอาจจะเป็นแบบราคา 18,000 เลยก็ได้นะครับนะหรืออาจจะแบบ 20,000 เลยก็ได้อันนั้นก็รอดูนะครับผมอ่ะคราวนี้วนกลับมาที่ iPhone เนี่ยค่อนข้างหลายเรื่องนะครับอันดับแรกก่อนมันออกมา3รุ่นอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับเรื่องกล้องหลังผมไม่พูดแล้วกันนะครับนะมันก็มีอยู่ในคลิปที่แล้วไปดูได้ถ้าใครสนใจนะครับคราวนี้ผมมาพูดในส่วนของด้านหน้าของมือถือบ้างนะครับในเรื่องของจอในเรื่องของกล้องหน้าในเรื่องของเซ็นเซอร์สแกนใบหน้านะครับอันดับแรกก่อนคุณเตรียมตัวไว้เลยว่า iPhone รุ่นใหม่ก็ยังมีติ่งเหมือนเดิมนะครับดีไม่ดีมีขนาดเท่าเดิมด้วยซ้ำกับ iPhone ทุกรุ่นเมื่อปี2018ที่เปิดมา 10R 10S 10S Max ผมคิดว่าติ่งเหมือนกันขนาดหน้าจอเท่าเดิมนะครับและหน้าจอที่ใช้ panel เนี่ยก็จะเป็นแบบหน้าจอ OLED สำหรับรุ่น11 Pro นะครับแล้วก็รุ่น11 Pro Max นะครับก็คือเป็นรุ่นท็อป2รุ่นที่เป็นหน้าจอ 5.8 นิ้วกับหน้าจอ 6.5 นะครับจะเป็นหน้าจอ OLED เหมือนเดิมนะครับแบบเดียวกันเลยกับ XS XS Max คราวนี้ตัว iPhone XR พอมาปีนี้เขาอาจจะเรียกว่า 11R หรืออาจจะเรียกว่า iPhone XR 2อันนั้นผมไม่รู้นะครับแต่ว่าหน้าจอยังคงเป็น LCD เหมือนเดิมยังคงใช้ Liquid Retina Display เหมือนเดิมแต่ที่ผมหวังนะครับนะและหลายคนคิดว่าน่าจะหวังก็คืออัปเกรดคุณภาพความคมชัดให้มากกว่านี้ได้ไหมจากแบบความคมชัดระดับเปรียบเทียบได้แค่ HD เนี่ยคุณเพิ่มเป็น Full HD Plus ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคือในเมื่อมันไม่ใช่หน้าจอ OLED อะนะครับนะในราคามือถือขนาดนั้นเนี่ยในปีนี้แล้วเนี่ยนึกออกไหมปลายปี2019แล้วถ้าคุณไม่ทำหน้าจอ OLED มาโอเคไม่เป็นไรงั้นก็ช่วยทำให้มันเป็นคุณภาพหน้าจอที่ชัดขึ้นคมชัดกว่าเดิมได้ไหมนะครับก็สำหรับ iPhone 10R 2หรือ iPhone 11R เนี่ยเราก็ต้องรอดูกันนะครับว่า Apple จะใจดีกับเราไหมนะครับแล้วก็ในส่วนของสแกนลายสแกนใบหน้านะครับทศทีสแกนใบหน้าเนี่ยเขาจะปรับปรุงได้ข่าวมาเขาจะปรับปรุงให้มีการสแกนได้แบบโดยที่เราไม่ต้องยกขึ้นมาจากโต๊ะแล้วมาส่องหน้าเราอะรู้ออกไหมคือเราสามารถสแกนใบหน้าของเราเนี่ยได้หลายมุมมองมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยเหมือนเดิมนะครับคือมันถ้ามันเป็นหน้าเราจริงๆเนี่ยยังไงมันก็สแกนติดนะครับผมคือมันคล้ายๆกับตอนที่ Apple อะไรนะ
เปิดตัวหน้าจอมีติ่งสแกนใบหน้าของ iPhone X อ่ะเออครั้งแรกเลยอ่ะในตัวโปรโมทโฆษณาที่เป็นผู้หญิงอยู่ที่เกาะอยู่ริมสระว่ายน้ำอ่ะแล้วก็มือถือตั้งติดไว้กับพื้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะอารมณ์อย่างนั้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าอยู่ดีมีการอัปเดตแล้วมันหายไปหรือเปล่านะทำให้ตอนนี้ใครที่ใช้ iPhone ที่สแกนใบหน้ารุ่นล่าสุดตอนนี้เนี่ยครับมันจะต้องสแกนโดยการยกขึ้นมานะครับหรือไม่เราก็ต้องเชงเง้อไปให้เขาเห็นหน้าเราได้ระดับนึงมันถึงจะปลดล็อกให้นะครับโอเคก็ในที่จะเปิดตัวปีนี้นะครับจะเป็นรุ่นที่สแกนได้กว้างขึ้นกว้างขวางมากขึ้นนะครับมีหลายมิติมากขึ้นหลายมุมมองมากขึ้นนะครับก็ผมมองว่าเป็นข้อดีนะเราไม่ต้องยกจอขึ้นมาถูกไหมอะไรแบบนี้นะครับผมเรื่องกล้องหน้าเนี่ยเอาจริงด้วยความที่ผมไม่ได้คาดหวังมันเท่าไหร่ในคลิปที่แล้วผมเลยไม่ได้พูดถึงนะครับปกติถ้าเป็นยี่ห้อมือถือแบรนด์อื่นเนี่ยผมค่อนข้างที่จะพูดอยู่แล้วกล้องหน้านะครับคราวนี้เนี่ยแต่ว่ากล้องหน้าเนี่ยก็มีการบอกกันมาว่าน่าจะอัปเกรดแต่แค่นิดหน่อยสมมติว่าตอนนี้ความคมชัดระดับเท่าไหร่แล้วตอนนี้ของ iPhone กล้องหน้าประมาณ7ล้านมั้ยหรือ10ล้านกับพิกเซลเนี่ยอาจจะอัปเกรดเป็น12ล้านได้สักทีนึงนะครับหรือถ้าคุณจะใจดีให้มาเลย16ล้านก็จะดีมากๆนะครับความคมชัดมันจะได้แบบถ่ายชัดขึ้นนะครับแล้วก็ที่ทราบมาว่าอาจจะปรับเขาเรียกว่ามุมมองของภาพกล้องหน้าเนี่ยให้มันขยายออกหน่อยนะครับมันจะได้แบบเวลาถือเนี่ยไม่ต้องยื่นสุดแขนมากเกินนะครับจะได้แบบถ่ายง่ายๆหน่อยนะครับหรือว่าถ่ายเซลฟี่เป็นหมู่คณะได้ง่ายขึ้นนะครับอะไรอย่างนี้อีกอย่างนึงสุดท้ายก็คือค่า F นะครับค่ารูรับแสงนะครับจำไว้ก่อนค่า F นะครับยิ่งเลขน้อยยิ่งดีนะครับถ้าเกิดปรับมาอยู่ที่ประมาณ 2.0 แคปที่ 2.0 นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับหรือถ้าคุณลงไปเลยสัก 1.8 อ่ะค่า F 1.8 เลยนะครับก็จะดีมากนะครับเพราะว่าถ้าค่า F เริ่มที่ 1.8 เนี่ยเริ่มที่จะรับแสงได้ค่อนข้างดีแล้วนะครับผมแต่ถ้าเรื่องกล้องหน้าเป็นสิ่งที่คาดหวังได้น้อยที่สุดเลยนะครับข่าวหลุดเกี่ยวกับกล้องหน้านี่ค่อนข้างที่จะแบบไม่ได้มีอะไรมากมายเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นการแบบดูแล้วมีความพิเศษกว่าอย่างอื่นเลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่รอ iPhone รุ่นใหม่ปี2019นี้นะครับจะเป็น 10R2 นะครับหรือจะเป็น iPhone 11 Pro หรือ11 Pro Max นะครับอ๋ออีกเรื่องเดียวเนี่ยเกือบลืมเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับ iPhone รุ่น Pro ทั้ง2รุ่นเขาบอกว่ามีสิทธิ์ที่จะรองรับ Apple Pencil หรือรองรับการเขียนปากกาบนหน้าจอนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยมันยิ่งเข้มข้นมากขึ้นกับตอนที่เมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการเชิญบัตรเปิดตัวงาน Apple Special Event เนี่ยมันมีบริษัทเคสนึงนะครับปล่อยพรีออเดอร์นะครับก็คือสั่งจองล่วงหน้าสำหรับเคสมือถือ iPhone รุ่น11 Pro นะครับรู้สึกจะเป็นตัว Pro Max ตัวหน้าจอใหญ่อ่ะครับด้านหลังของเคสมีช่องเหมือนไว้เสียบปากกานะครับเป็นปากกาสไตลัสเลยนะครับซึ่งมันไม่ใช่ที่เสียบปากกาธรรมดาแน่นอนอ่ะนึกออกมั้ยมันเป็นที่ช่องเสียบที่ดูแล้วแบบเฮ้ยมันเป็นช่องเสียบปากกาไว้เขียนหน้าจออ่ะซึ่งความเป็นไปได้ก็ค่อนข้างเริ่มจะสูงแล้วและคิดว่าขนาดปากกาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปากกาแบบเดิมด้วยนะไม่ใช่เป็นเจน1เจน2ยาวๆที่เขียนกับ iPad นะครับเพราะตัวปากกาเนี่ยถ้าเราดูจากช่องที่ใส่มาที่ติดมากับหลังเคสเนี่ยมันเล็กกว่าตัวมือถือเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปากกา Apple Pencil ก็น่าจะเป็นตัวใหม่ถ้าทำออกมาจริงๆนะครับจะต้องมีขนาดที่เล็กลงนะครับเล็กลงแล้วก็ต้องซื้อแยกเหมือนเดิมอาหารนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าซื้อแยกผมว่าแฟนๆก็น่าจะยังชอบถ้าทำออกมาจริงนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบการใช้ปากกาเขียนมือถือเหมือนใน Galaxy Note Note 10อะไรเงี้ยแต่ว่ายังอยากใช้ระบบ iOS ของ iPhone อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า Apple ทำออกมาจริงผมก็มองว่านี่แหละคือการเพิ่มยอดขายได้โดยแท้จริงแม้ว่าราคาจะยังเท่าเดิมนะครับนะราคาต้องเท่าเดิมนะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มยอดขายได้พอสมควรเลยน่าจะถล่มทลายเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่ารองรับปากกานะครับและปากการาคาไม่แพงเท่าตัว Apple Pencil 1กับ2นะครับเพราะมันเล็กลงใช่ไหมก็หวังว่าอย่างนั้นนะครับผมยังไงก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมว่าน่าจะเท่านี้แหละอ้อเดี๋ยวตอนท้ายคลิปผมขึ้นเป็นภาพนะครับสเปคของ iPhone ทั้ง3รุ่นให้อีกทีนึงนะครับเป็นสเปคที่เขาคาดเดามาเป็นแบบค่อนข้างสเปคกระดาษละเอียดนิดนึงนะครับลองดูกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่มติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้ Channel เทพบุญนำสตูดิโอของผมด้วยนะครับไปก่อนครับสวัสดีครับ